สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้มีหัวใจรักความยุติธรรมรักสิทธิเสรีภาพความเป็นอิสระชนของตัวเองนะคะวันนี้พี่ดาสุดที่จะทานทนแล้วนะคะกับเหตุการณ์ในประเทศไทยจากการยึดอำนาจโดยคสช.เมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาถึงวันนี้เนี่ยใครก็รู้ค่ะว่านี่คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนะคะการยึดอำนาจประเทศที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วคิดแทนประชาชนแล้วก็คิดว่านี่คือการทำให้บ้านเมืองสงบนะคะมันสงบแต่เพียงชั่วคราวค่ะและที่มันสงบแต่เพียงชั่วคราวเนี่ยเพราะความกลัวนะคะไม่ใช่เป็นการยอมรับของประชาชนและมาวันนี้สิ่งที่ต้องมาพูดก็คือเหลือทนจริงๆค่ะกับการที่สงสัยใครหรืออะไรก็ตามนะคะเรียกไปสอบสวนหรือวิธีการใดๆก็ตามเนี่ยนะที่จะข่มขู่คุกคามแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าคนที่ถูกเชิญตัวถูกจับตัวอุ้มตัวเข้าไปสอบสวนกรรมวิธีจะเป็นแบบไหนไม่ทราบนะคะแต่ออกมาแล้วอยู่ในความเงียบสงัดสงบแต่ก็ยังมีผู้หญิง2คนนะคะที่กล้าหาญออกมาพูดให้ฟังว่าเธอถูกกระทำอย่างไรคนแรกคือคุณจิตราโคชเดชค่ะคุณจิตราโคชเดชคิดดูสิคะว่าวันนั้นเธออยู่ต่างประเทศนะคะแล้วเธอก็ได้แจ้งมาแล้วว่าเธอเนี่ยไม่สามารถไปรายงานตัวตามเวลาได้ไม่สนใจค่ะกลับมาครับเอาขึ้นศาลทหารแล้วก็เอาเธอเข้าไปขังมีสิทธิ์อะไรคะเอาคนไปขังโดยที่ยังไม่ได้มีการตัดสินพิพากษาเลยนะคะว่าผิดอะไรนะคะแต่กลับต้องไปอยู่ภายใต้กฎกติกามารยาทของนักโทษคดีอาญาเธอต้องถูกเอาตัวเข้าไปนะคะเธอบอกว่าสั่งให้เธอต้องถอดเสื้อผ้าชั้นลงชั้นในถอดหมดเลยนะคะต่อหน้าผู้คนผู้คุมอยู่ในนั้นนะคะเสร็จแล้วก็ต้องหมุนตัวให้ดูให้ผู้คุมดูแล้วก็ไปตรวจร่างกายตามกฎกติกามารยาทของคุกคนคุกอะค่ะแต่เธอไม่ใช่นักโทษนะคะได้ยังไงคะแก้ผ้าถุงโถงไปแล้วนะคะตรวจสุขภาพแล้วก็มีการตรวจภายในด้วยค่ะตรวจช่องคลอดตรวจนู่นตรวจนี่ซึ่งถ้าเป็นนักโทษนั่นคือเขาตรวจเรื่องจะพบยาเสพติดอะไรเข้าไปหรือเปล่าแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะคุณละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะส่งเธอไปสถานแรกรับแดนแรกรับอะไรเนี่ยค่ะเข้าไปเป็นนักโทษนะคะแล้วก็อ้อให้ผ้าถุงผืนนึงก่อนนะคะแล้วก็เดินไปแล้วถึงจะคล้องให้เสื้อนะคะพอตรวจเสร็จก็ขออนุญาตขอเสื้อชั้นในกับกางเกงในมานุ่งบอกว่าไม่ได้ทุกอย่างเนี่ยลงบันทึกเอาไว้ได้กระดาษมาแผ่นเดียวค่ะแล้วก็เข้าไปถึงแดนแรกรับเนี่ยก็มีการตรวจสุขภาพใหม่อีกนะคะแล้วก็ต้องแก้ผ้าให้ผู้คุมตรงนั้นอีกหมุนตัวให้ดูอีกรอบค่ะเป็นความเลวทรามที่สุดที่ดิฉันสุดจะทานทนค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะน้องเปิ้ลกฤษสุดาค่ะคนนี้เนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นความเลวทรามเลวร้ายที่ทำให้ดิฉันไม่มีวันจะยอมเข้าไปอยู่ภายใต้กฎหมายโจร นั้นดิฉันจึงไม่ไปรายงานตัวและก็ดิฉันก็ไม่ทราบนะคะคุณบอกว่าคุณไม่มีทางจะไปทำร้ายคนไม่มีทางที่จะซ่อมเสริมอะไรก็ตามเนี่ยนะคะขอโทษค่ะแน่จริงนะคะอย่าเพิ่งออกมาปฏิเสธค่ะไปค้นหาความจริงหน่อยสิคะว่าคนของคุณทำยังไงกับน้องกฤษดาเธอบอกว่าถูกจับตัวไปตั้งแต่ยังไม่ได้ออกหมายเรียกนะคะจับตัวไปก่อนตั้ง23วันค่ะแล้วตอนจับตัวไปเนี่ยนะคะปิดตาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเอาไปขังเอาไว้เนี่ยเอาผ้ากาวผ้าเทปอะไรก็ไม่รู้พันเอาไว้นะคะ7วันแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยนะคะผู้หญิงต้องอาบน้ำต้องเข้าห้องน้ำก็ไม่รู้ใครมาถอดผ้าให้ถูสบู่ให้นะคะเข้าห้องน้ำมาถอดกางเกงในให้แล้วปิดตาเธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงผู้ชายด้วยค่ะแล้วนอกจากนั้นวันแรกเนี่ยนะคะที่ไปถึงที่นั่นนอนวันรุ่งขึ้นก็สอบสวนเนี่ยนะคะบังเอิญเปิดตักก็คือผ้าเนี่ยมันหลุดพอผ้าหลุดเขาบอกเลยค่ะว่าถ้าผ้าเนี่ยหลุดเห็นหน้าพวกเขาเนี่ยเขาฆ่าตายนะคะไม่ใช่เขาเอาตายนะเขาจะฆ่าตายเพราะว่าไปเห็นหน้าพวกเขาแล้วคิดดูสิคะว่ามันดันหลุดออกมาจากหน้าเขาทันทีนะก็ตกกระบาลเลยค่ะแล้วก็สารพัดนะทั้งเตะทั้งทุบท้องกระทืบนะคะ7วันเต็มๆที่ปิดตาเอาไว้แล้วเสร็จแล้วพี่น้องนะฮะแม้กระทั่ง
มีรูปของน้องถ่ายกับดิฉันก็เลยมีคนเอาไปลงนะคะตามหาตัวเธอค่ะบอกว่า Where are you นะคะแล้วเราก็โวยวายกันออกไปว่าเสียชีวิตหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าถึงได้เอาตัวออกมาแล้วก็มีแฟนออกมาด้วยแล้วก็มาพูดว่าสบายดีขออยู่ต่ออะไรแต่ไม่ไรแต่วันนี้เนี่ยนะคะเธอได้อิสรภาพของเธอแล้วอยู่ในดินแดนที่ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายโจรกับอยู่กับฝูงโจรอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเธอส่วนคุณจิตรานะคะวันนี้ได้พูดความจริงซึ่งมันเกิดขึ้นแน่นอนกับนักโทษทุกๆคนที่เป็นนักโทษคดีทั่วไปคดีอาญาอะไรเนี่ยแบบนั้นนะคะแต่คุณจิตราต้องไปโดนอย่างนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นห่วงคุณจิตรามากนะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยวันนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเกิดความสงบขอโทษค่ะสงบชั่วคราวเท่านั้นแหละค่ะสงบเพราะอะไรคะเพราะความกลัวเพราะการข่มขู่คุกคามขออภัยค่ะเขียนเอาไว้นิดหนึ่งนะคะว่าอยากจะพูดอะไรกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ได้ฟังได้ทราบนิดหนึ่งนะคะว่าคนที่จำเป็นจะต้องเป็นคนไทยตั้งใจพลัดถิ่นคนนี้นะคะไม่ยอมค่ะที่จะอยู่ภายใต้กฎหมายของคนที่ไม่มีอำนาจมาใช้กฎหมายอันนั้นกับประชาชนค่ะคุณบอกว่าคุณกำลังจะสร้างประชาธิปไตยประชาธิปไตยออกใหม่ของคุณเป็นประชาธิปไตยแบบไหนคะประชาธิปไตยที่ไม่เท่าเทียมกันทุกสิ่งมาจากการแต่งตั้งอำนาจอยู่ที่ตัวคนคุณสูงสุดนะคะแล้วก็รัฐบาลของคุณประชาธิปไตยแบบไหนคะประชาธิปไตยอำนาจของประชาชนต้องมาจากข้างล่างสู่ข้างบนแต่วันนี้คุณกำลังจะออกแบบการปกครองประเทศแบบใหม่ของคุณคือเป็นอำนาจอยู่ข้างบนและก็กระจายอยู่ข้างบนและก็กดขี่คนอยู่ข้างล่างนะคะโปรดทราบไว้ด้วยว่าไม่ว่าคนไทยในประเทศไทยหรือในต่างประเทศนะคะเราก็เฝ้าดูคุณอยู่นะคะว่าคุณกำลังจะทำอะไรกับประเทศไทยกับประชาชนคุณจำไว้เลยนะคะประชาชนจะยอมรับอยู่ที่ผลงานค่ะไม่ใช่อยู่ที่ความกลัวการข่มขู่คุกคามชีวิตหรือใช้อำนาจกองทัพอาวุธอยู่ในมือของคุณถ้าคุณไม่มีอาวุธถ้าคุณไม่มีการข่มขู่คุกคามอย่าคิดค่ะว่าเราไม่ลุกออกมาต่อต้านวันนี้คนต่อต้านคุณยังมีอยู่มากมายค่ะและดิฉันอยากจะบอกคุณนะคะว่าคุณเอาเขาเรียกอะไรนะคะออกมาพูดทุกวันศุกร์นะคะคุณพูดอะไรคุณก็ไม่รู้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้งดขอโทษค่ะคุณช่วยไปถามหน่อยนะคะกรุงเทพโพค่ะเขาบอกว่าได้ไปสำรวจจากนักเศรษฐศาสตร์นะคะที่มีชื่อเสียงมีความสามารถเก่งกาจของประเทศไทยนะคะ27แห่ง60คนนะคะเขาบอกว่าไงรู้ไหมคะ 62%การแก้ปัญหาของคสช.ที่ทำอยู่เนี่ยนะคะเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นระยะสั้นที่อยู่ภายใต้ความกลัวค่ะและก็ส่วนปัญหาการปรองดองนะคะปัญหาที่คุณบอกว่าสลายสีเสื้อนะคะคุณก็ถามตัวคุณก็แล้วกันค่ะว่ามันมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันหรือเปล่าคะคุณสลายสีเสื้อจริงหรือคะคุณสลายเจอฟ้าสีแดงหรือเปล่านะคะอันนี้เขาบอกว่าปัญหาแก้ปัญหาสีเสื้อนะคะมันก็ได้แค่ระยะสั้นแค่ 53% นะคะและก็แก้ไม่ได้ผลอีก 20% แปลว่าคนไม่เห็นด้วยกับตรงนี้นะคะ 73.3% นะคะส่วนอีกอันหนึ่งนะคะคุณบอกคืนความสุขให้กับประชาชนคุณรู้ไหมคะความสุขสิ่งที่คุณทำอยู่ใช้งบประมาณแผ่นดินตอนนี้อยู่เนี่ยนะคะเขาบอกการคืนความสุขแบบนี้นะคะ 78.3% ระยะสั้นๆที่ถูกข่มขู่คุกคามแล้วก็ประชาชนจำเป็นต้องออกมาหรือใครจะถูกบังคับก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นการยอมรับต้องมาจากผลงานไม่ใช่อำนาจบังคับให้กลัวนะคะแล้วก็อยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะใครก็ตามที่ถูกเรียกตัวไปเพื่อที่จะไปปรับทัศนคติท่านโดนอะไรบ้างนะคะดูผู้หญิง2คนที่มีความกล้าหาญที่จะกล้าพูดให้โลกรู้และเรื่องนี้จะต้องไปถึงการต่อสู้เรียกร้องสิทธิมนุษยชนที่ถูกละเมิดอย่างร้ายแรงในประเทศไทยถึง UN และก็ถึงองค์กรต่างๆทั่วโลกค่ะเราต้องออกมาพูดความจริงนะคะความจริงเท่านั้นที่จะชนะความกลัวไม่มีทางทำให้ชนะได้และการต่อสู้นะคะยังไม่หมดเวลาเรายังไม่แพ้ค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าแพ้กับคำว่าชนะนี่นะคะมันใกล้กันนิดเดียวค่ะเราจะต้องสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายนะคะแล้วจะรู้ว่าผู้ที่ยืนอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยผู้ที่ยืนอยู่ฝ่ายสิทธิมนุษยชนเท่าเทียมกันนะคะความเสมอภาคความยุติธรรมเท่านั้นที่จะชนะคนที่จะใช้
อำนาจเผด็จการมากดขี่ปกครองประชาชนให้ประชาชนเป็นสัตว์เลี้ยงของคุณและคุณอย่าได้คิดว่าประชาชนเป็นสัตว์เลี้ยงที่คุณอยากให้กินอะไรอยากให้อยู่ยังไงก็ได้นะคะเพราะว่าคุณไม่ได้เลี้ยงเราค่ะดิฉันทำมาหาแดกกันเองนะคะแต่ว่าคุณก็ยังจะให้เป็นสัตว์เลี้ยงพี่น้องประชาชนต้องไม่ยินยอมที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาค่ะขอบคุณค่ะวันหลังจะมาพูดให้ฟังใหม่นะคะติดตามดารุณีกลิ่นบุญยาลัยนะคะคิดอย่างดารุณีอยากจะบอกอย่างดารุณีทัก Facebook นี่ค่ะ